ีนี้มันเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีสมรสที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องลึกของคดีนี้มันมีการโกงโดยใช้เทคนิคการโกงก่อนแล้วทนายโจรร่วมกับหมอโจรทำการได้สำนวนชันสูตรการตายของน้องหญิงไปก่อนที่อัยการจะสั่งฟ้องมันมีตำรวจบางคนชั่วนะครับทำการรับสำนวนการชันสูตรการตายเนี่ยไปให้ทนายโจรกับหมอโจรร่วมมือกันในการไปใช้เทคนิคในการรู้ข้อสอบลงหน้าสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอาชญาครับสวัสดีแฟนเพจอาจารย์ทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าสาธารณสุขอันตรีการนะครับที่นะครับเกิดไฟที่ทำให้กับน้องหญิงนะครับบันเทิงแล้วก็ท่านสุพรรณผู้ว่าสาธารณสุขนะครับนะครับที่จังกุกในออฟเดอะสุวรรณระคำเนี่ยตลอดชีวิตนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือถ้าไม่มีท่านอัยการสารสูงนะครับท่านสิริพงศ์นะครับที่เขียนคำแก้อุทธรณ์แล้วก็คำแก้อุทธรณ์ตานะครับก็คงไม่มีวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านสิริพงศ์ด้วยนะครับที่ทำหน้าที่ของท่านเนี่ยและลูกมือในการที่เอาข้อมูลจากเราไปเพิ่มเติมเนี่ยครับจนกระทั่งมีวันนี้ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณแล้วก็ขอนะครับบอกได้เลยว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมาเดินตลอดว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่คดีสมรสที่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับผมเรียนให้อาจารย์ทราบกันว่าเบื้องลึกของคดีเนี่ยมันมีการโกงกันก่อนแล้วนะมีการโกงโดยใช้เทคนิคการโกงก่อนแล้วคือมีทนายความคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับอยู่ระหว่างการที่เราจะฟ้องร้องอยู่ร่วมกับหมอคนหนึ่งเขาเรียกหมอโจรนะทนายโจรร่วมกับหมอโจรนะครับทำการนะครับทำการได้สำนวนชันสูตรการตายของน้องหญิงเนี่ยนะครับไปก่อนที่อัยการจะสั่งฟ้องนะครับไปก่อนที่อัยการจะสั่งฟ้องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปยื่นแพทยสภาเอาไปยื่นนะครับสมาคมนิติเวศนะครับไปยื่นหลายแห่งครับนะโดยที่เอาผลชันสูตรการตายเนี่ยที่มีภาพกระโหลกศีรษะภาพอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของนิติเวศศาสตร์นะครับของคุณหมอสุรารงค์นะครับที่เป็นหมอชันสูตรนะครับที่ศพนะครับของน้องหญิงนาฬิกาจาริราชนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมไปนะซึ่งเราเรียกว่าง่ายว่ามันมีตำรวจบางคนชั่วนะครับทำการรับสำนวนการชันสูตรการตายเนี่ยไปให้ทนายโจรกับหมอโจรครับนะร่วมมือกันในการไปใช้เทคนิคในการรู้ข้อสอบลงหน้าครับอันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคดีเนี่ยนะครับตัวทนายเนี่ยมาในชั้นนางในชั้นที่สอบหมออย่างเดียวต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้มาในตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นทนายอาสา 2-3 คนนะเดิมเนี่ยมีทนายโจรคนแรกก่อนนะทนายโจรคนแรกแล้วก็ถอนตัวไปหลังจากที่ซื้อทางเอาไว้ซื้อหลังจากที่ได้สำนวนมาโดยไม่ชอบให้แหละแล้วก็ยอมรับสารภาพนะว่าได้เอกสารมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะอัยการสั่งฟ้องนะให้การรับสารภาพนะครับว่าได้มาโดยอ้างว่าได้มาจากพลเมืองดีมาให้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งพลเมืองดีหรือพลเมืองร้ายไม่รู้แหละแต่ว่าสารภาพแล้วนะอยู่ระหว่างการที่เราจะฟ้องทั้งเอกนายความโจรแล้วก็ทั้งหมอโจรแหละนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเข้ามาตอนที่เราต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงคือเดี๋ยวเข้ามาตอนที่สืบหมอนะไม่ได้มาตอนแรกเอาเรื่องหลักคดีนี้ก็สืบตอนหมอนะตอนหมออย่างเดียวนะครับแล้วก็ชั้นต้นนะศาลยกฟ้องเนี่ยเนื่องจากไม่ใช่ประโยชน์ความสงสัยเป็นคุณให้แก่จำเลยนะครับแต่ให้ขังระหว่างอุทธรณ์นะครับนะแล้วก็พอต่อมาก็มีการแก้อุทธรณ์ทางเราก็แก้ไปนะครับก็สุดท้ายศาลอุทธรณ์จะพุ่งตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ฎีกาทางก็ให้นะเอาพวกของตัวเองเนี่ยก็คือให้คุณเชียงเลยนะเป็นคนเขียนนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็เจอคุณเชียงนะที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วคุณเชียงก็บอกว่ามั่นใจมากนะคดีนี้ยกฟ้องแน่นอนนะแล้วก็บอกเลยว่าเขาเขียนกับมือนะครับเขียนกับมือแล้วก็มั่นใจแน่นอนว่ายกฟ้องนะครับแต่เราก็มั่นใจของเราลึกๆนะครับแต่เนื่องจากว่าเราก็ต้องรอผลด้วยความมั่นใจของเราว่า 90% เนี่ยเรามั่นใจว่า
หมอรับจ้างนะเขาเรียกหมอรับจ้างกับหมอนิติเวชเนี่ยผมเชื่อว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะหมอรับจ้างเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือหรอกครับเป็นของฝั่งจำเลยส่วนหมอของโจทก์เนี่ยก็คือหมอนิติเวชที่เป็นผู้ชันสูตรพิสูจน์เป็นผู้ให้ทางความเห็นทางวิชาการทั้งหมอสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็คือนายแพทย์ชนะนะครับแล้วก็หมอที่ผ่าศพก็คือนายแพทย์ชนะนรงค์นะครับทั้งสองหมอเนี่ยนะครับเป็นผู้ชันสูตรพิสูจน์นะของน้องหญิงนาฬิกาจาริราชนะครับในส่วนของโรงพยาบาลปทุมธานีเนี่ยเป็นแค่ผู้รักษานะครับแค่เพียงผู้รักษาตอนที่ย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลที่1ไปโรงพยาบาลที่2เท่านั้นเองนะครับในประเด็นนี้นะในส่วนของคำพิพากษาวันนี้ศาลได้ชี้ให้เห็นว่า1ตัวจำเลยเนี่ยครับนะตัวจำเลยนักกิจการวันนี้ครับครับเคยมีพฤติกรรมกับนางสาวเจนจิรามาก่อนนะที่มีการพาไปร่วมละเมิดทางเพศที่รีสอร์ทนะครับครับนะแล้วก็บนรับเทรนเนอร์อันนี้คือประเด็นที่1นะครับที่เคยมีพฤติการนะครับสองประเด็นที่สองคือทางแพทย์เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นแพทย์ที่ของฝั่งจำเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อถือครับไม่น่าเชื่อถือนะประเด็นที่สามที่เราจับใจความประสบก็คือว่าถ้าหากน้องหญิงเนี่ยบริการยาได้เนี่ยตกรถมาจริงเนี่ยจะต้องมีรอยถลอกปอกเปิดนะครับครับนะประกอบกับคลิปเสียงเนี่ยที่มีการร้องว่านะหนูกลัวเนี่ยนะแล้วก็ตบหน้าหนูแล้วก็มีการพฤติการในการลูบขานะครับบนรถเทรลเลอร์อย่างเงี้ยนะเชื่อได้ว่าเนี่ยนายสุรพลเนี่ยนะครับเป็นผู้กระทำความผิดจริงจึงมีคำว่าสารจำคุกตลอดชีวิตครับครับวันนี้นะครับคดีนี้ต้องบอกเลยว่านะนายพ่อของนายสุรพลธนาคารเนี่ยหมดไปเยอะครับเลยหมดไปเยอะนะครับซึ่งเขาฟ้องผมมาเนี่ยเฉพาะพ่อของนายสุรพลธนาคารเนี่ยฟ้องผมมา3คดีนะครับ3ศาลครับเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันนะครับไปฟ้องผม3ศาลก็คือศาลจังหวัดนครศรีอยุธยาศาลจังหวัด101ศาลจังหวัดมหาสารคามครับไอ้ที่แกล้งผมเดินทางนะ3ศาลครับนะผมกด3คดีเนี่ยไปประมาณแสนนึงพอดีครับ1แสนบาทนะครับนะในการแก้คดีเนี่ยใน3คดีเนี่ยแสนนึงครับแล้วก็ถูกฟ้องเนี่ยถูกนายสุรพลธนาคารเนี่ยฟ้อง2คดีก็คือศาลอาญาใต้กับศาลจังหวัดนครศรีอยุธยาครับซึ่งอยู่ระหว่างการสืบพยานกันอยู่นะครับไอ้นี่ผมก็หมดไปนะครับ2คดีนี้ก็หมดไป150,000นะครับ150,000นะการลองนับนะ100,000กับ150,000 250,000แล้วนะครับแล้วก็เจนจิราเนี่ยที่เป็นพยานสารพันเนี่ยก็ถูกนะถูกในไอ้พ่อของในสุรพลธนาคารเนี่ยไปแจ้งความที่สน.พัทยาใต้อีกหนึ่งคดีนี้ก็หาเบิกความเท็จนะครับทีนี้เรามาดูของเราบ้างเราเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับทนายความนะครับแล้วก็หมอนะไอ้นี่คือเป็นเรื่องของการได้สำนวนไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนะอันนี้เดี๋ยวทางเราเตรียมร่างกับฟ้องกันเกี่ยวกับหลักนะครับแล้วก็ส่วนของพ่อของนายสุรพลธนาคารเนี่ยที่ฟ้องเรามา3คดีเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแจ้งความนะเจนจิราเนี่ยไอ้คนเนี้ยจะโดน4คดีก่อนนะครับที่เห็นแค่ชั้นคือ4คดีแล้วยังมีคดีที่ไปทำเรื่องที่แพทยสภานะครับแล้วก็ไปเขียนคำร้องเนี่ยอ้างว่าตัวเองชื่อนายนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือต้องลงคำว่าครับแต่ในหนังสือเนี่ยไปลงชื่อไอ้ลงชื่อเนี่ยแล้วก็กลายเป็นคะหมดเลยครับแต่ว่าคนเขียนให้เป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นตัวเองนะครับประกอบกับการหนังสือมอบหน้าเนี่ยก็มีไม่ได้ออกมาจากเรือนจำเพราะในขณะนั้นเนี่ยนายสุรพลแต่ละคำเนี่ยถูกขังคุกอยู่ในเรือนจำอยุธยาเราได้มีการทำหนังสือไปถึงเรือนจำอยุธยาเนี่ยไม่ปรากฏว่านายสุรพลแต่ละคำเนี่ยทำหนังสือมอบหน้าให้กับทนายความนะครับโดยที่ไม่ได้ออกมาจากเรือนจำซึ่งในขณะที่มีการทำหนังสือมอบหน้าเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนายสุรพลแต่ละคำอยู่ในเรือนจำนะครับดังนั้นเอกสารที่เอามายื่นเนี่ยต่อแพทยสภาเนี่ยเป็นหนังสือที่มีการปลอมลายมือชื่อของนายสุรพลดาราธรรมครับนะอีกคดีนะไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเจออีกหลายคดีที่ไปยื่นดำเนินการกันเนี่ยแล้วก็ได้สารไปโดยการทุจริตเนี่ยครับนะในส่วนของนายสุรพลดาราธรรมเนี่ยก็ต้องโดนเราหลายคดีนะครับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดนเราหลายคดีกันดังนั้นเนี่ยทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะทำหัวข้าวคดีครับ
9คดีอย่างน้อยแหละที่ต้องดำเนินคดีกับต้องเช็คบิลนะต้องดำเนินคดีกับถ้าเราเนี่ยเสียหายไม่ต่ำกว่า 250,000 ครับซึ่งยังสืบพยานไม่เสร็จนะในวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่18เนี่ยครับก็จะมีการเปิดตัวนายสุพลดารากรรมมาจากกองขวางครับมาขึ้นศาลที่อยุธยาเพื่อสืบพยานในทางในของโจทนะครับในของโจทที่มาฟ้องผมเป็นจำเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมานำสืบตอนนี้มันชัดแล้วแหละว่าศาลเชื่อว่ามีการฆาตกรรมในการถูกตีด้วยของแข็งจริงครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องจริงที่ผมพูดตามพยานหลักฐานของทางการสืบสวนของตำรวจแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของแพทย์นะครับแล้วก็ผ่านจากข้อมูลทางสื่อมวลชนแล้วก็ข้อมูลที่ผมไปรวบรวมหลักฐานมานะในการพิสูจน์ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นชัดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เป็นข้อความในการมีประมาทจำเลยเป็นอย่างไรนะครับ